อันนี้พามาดูทองคำเปลวครับคือทองคำเปลวพม่าเนี่ยทองคำ 100% ครับไม่ใช่ทองคำเปลวเหมือนบ้านเราครับอันนี้เขายังตีอยู่เลยนี่ครับนี่เขาบอกว่าทองคำแท้สามารถกินได้ครับเซม You're just saying that we put it on the water and that we shake behind this. Put it in water inside here. Yeah. Just shake here. Ding ding. กินทองใครอยากกินทองอันเท่าไหร่เนี่ย38เหรียญโอ้ก็ไม่แพงเซมอันนี้12เหรียญโอเคเรียบร้อยเห็นแล้วนะร้านตีทองมาพม่าก็ต้องรูปหน้าแล้วก็แต้มๆก็ถือว่าจบถือว่าโอเคแล้วจากทองคำเราพามาดูหยกแท้ครับหยกแท้เป็นยังไงนี่หยกขาวอันนี้คือหยกขาวครับทั้งหมดนี้เขาขายทั้งหมดนี้300,000 บาทคนจีนนี่เขามาประมูลเต็มเลยเรามาดูว่าสิ่งที่เราจะพาคุณมาดูนี่คือของแท้หรือว่าหยกแท้เนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้คือหยกแท้ขายทั้งหมดไม่ขายเป็นอันครับไม่ขายเป็นชิ้นพามาดูเลยว่าทั้งหมดนี่คืออันนี้เขาเรียกเดี๋ยวก่อนอันคอสอันนี้คอสอันนี้เป็นคอสครับอันนี้เป็นคอสไม่ใช่กระจกนะเป็นคอสเป็นหินคอสอันนี้เป็นหยกก็เป็นคอสเหมือนกันครับอันนี้เป็นคอสเหมือนกันก็ถ้าใครอยากได้ครับก็มาประมูลเอากันแล้วกันขายเป็นตะกร้าขายเป็นตะกร้าส่วนองค์พระครับก็มาดูนี่องค์นี้ให้ทายดูอ้าว1 2 3 4 5ติ๊กตอกติ๊กตอกพระพุทธรูปองค์นี้ครับ1.2 ล้านเนี่ย1.2 ล้านครับก็ไม่ต้องโฆษณาครับที่พม่าเนี่ยไม่ต้องบอกว่ารถชั้นน่ะยี่ห้ออะไรรถชั้นแพงเท่าไหร่มาดูว่าพระหินหยกเนี่ย1.2 ล้านส่วนเตียงนอนเข้ามาเปิดอันนี้เตียงนอนขอนอนเตียงหยกใครอยากได้นอนเตียงหยกเรามานอนดูได้ว่าเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ให้ทายครับว่าเตียงหยกนี้ราคาเท่าไหร่อันเนี้ยเตียงหยกบอกได้เลยว่าราคา300,000 บาทคิดเป็นเงินไทยแล้ว300,000 บาทว้าได้นอนเตียง300,000น่ะไม่ต้องพูดครับว่าลดราคาเท่าไหร่ได้นอนเตียงราคา300,000น่ะมาสุดยอดอันนี้คืองานประมูลหยกในพม่าครับพามาดูทุกอย่างเป็นหยกหมดเลยที่นี่ใช่เลยราคาเท่ากันราคาเท่ากันครับเตียงหยกทุกอย่างนี่ก็ราคาเท่ากัน300,000 บาทโอ้โหนั่งเล่นเฟซฮะพี่สมอไซส์ซื้อหามัดเนี้ยอันนี้1 ล้านจาร์ดเอ้ย5 ล้านจาร์ดแสนองค์นี้แสนแต่มันลอยแตกนะองค์เนี้ย12,000พระหินหยก12,000ราคาก็แตะได้ครับใครอยากมาก็ชวนมาได้ส่วนจอกพระเยซูจะว่ายังไงก็อันนี้คือหินหยกทั้งหมดส่วนมากที่ยาประมาณประมูลเนี่ยก็เป็นพ่อค้าจากจีนครับว้า
อันนี้หยกยังไม่ได้ผ่าเนื้อข้างในเป็นหยกเนื้อข้างในนี่เป็นหยกอันนี้ 300,000 บาทแม่บอกว่าพี่ล่ะเนี่ยพ่อค้าจีนก็สนใจใหญ่เลยอยู่ความชนิดนู่นเนาะมาเมียนมาโอ้นี่เวลาเช็ควิสกุ๊ตเนาะเห็นรถส่องๆผมก็ไม่รู้เขาส่องยังไงมีร้านมาตั้งบูธเต็มเลยใครอยากได้หยกแบบไหนอันนี้หยกแท้เด้อไม่ใช่หยกเทียมหยกแท้แล้วผู้สาวก็แท้ด้วยโมกุฮะโมกุ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 ซาฟายาหรอเนาะซาฟายารูบี้อ๋อทับทิมรูบี้รูบี้ซาฟายาอ๋ออุ้ยคิดถึงเพื่อนนะคิดถึงมิสเตอร์บุญสินนะเวลาเข้ามาเขาจะซื้อไปฝากภรรยาเขามากเขารักภรรยาเขามากเขาอยากสนใจก็มาซื้อเด้อ600หยวนอันนี้คือหยกพูดข้างล่างก็มีโอ้ต้องการเข้าไปนี่ก็ต้องติดบัตรครับการที่จะไปประมูลเข้าไปในเนี่ยเขาล้อมรั้วอย่างดีก็กลัวคนแบบมาปล้นหยกเขาก็งานประมูลหยกครับสมัครใช่ไหมส่วนนี้เป็นหยกที่ยังไม่ได้เปิดหน้าใครชอบดูหยกแบบนี้นี่เขาจะมาส่องดูหยกครับนี่ที่เป็นแบบนี้เราก็ไม่รู้นะว่าเขาดูเป็นยังไงพามาดูอันนี้ยังไม่ได้เปิดหน้านี่คือหินหยกลักษณะหินหยกที่ยังไม่เปิดก็จะเป็นอย่างนี้ครับส่วนที่เปิดแล้วที่อยู่นู้นก็จะอยู่ในอินไซต์ตรงนู้นเขาก็จะมีรั้วรอบขอบชิดให้เราครับนี่อันนี้จับดูมันจะเย็นเย็นอันนี้ใครที่ชอบหยกครับสามารถที่จะมาในประเทศพม่าได้แล้วก็ที่ประเทศพม่าเนี่ยจะมีหยกมากใครสนใจเรื่องหยกครับแนะนำเลยเดี๋ยวผมพามาว่าคุณอยากไปที่ไหนในประเทศพม่าเนี่ยลุยได้เลยครับป้ามาเราจะมึงเนี่ยไม่เห็นเจียนอีกเลยผมก็ไม่รู้เรื่องหยกมากหรอกแต่ชอบก็เห็นแล้วอยากบอกอยากกล่าวว่าใครอยากประเทศพม่าเนี่ยก็เอาเลยเด้อ อะไรไม่รู้กี่ล้านแก๊สแล้ววันนี้คือการประมูลครับถ้าคุณจะประมูลเนี่ยก็ต้องประมูลเอาว่าคุณไปดูเสร็จแล้วคุณก็ไปจดแล้วคุณก็ไปใส่กล่องแล้วก็จะทำการประมูลครับอันนี้คือการประมูลหยกครับส่วนนี้ก็คือเป็นมิลเลียนเลยครับเป็นมิลเลียนเลยมิลเลียนก็คือเป็นล้านอ่ะก็คือเขาให้ส่องดูว่านิ้วหยกแท้ๆมันจะเป็นแบบสีแบบมรกตเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือต้องติดบัตรเข้าไปแหละเรามองนอกได้ถ้าอยากได้ก็ประมูลเอาครับมีแค่8วันในมานาเลอีกต่อไปนี่ก็จะไปจัดที่เนปิดอร์เขาจะจัดเรื่อยๆครับเช็คเอากันแล้วกันในประเทศพม่า
เช็คกับสถานทูตพม่าก็จะรู้ครับว่ามีจัดงานหยกที่ไหนเราไปที่นั่นส่วนนี้นะครับก็เมื่อประมูลเสร็จเนี่ยคุณต้องเอาเข้าไปสู่รัฐเนี่ย 5% 5% เมื่อประมูลเสร็จนะก็ถือว่าเงินก็เข้าไปในรัฐครับใครจะเอามาก็ตามแต่ประมูลเสร็จเงินเข้าไปสู่รัฐบาลเนี่ย 5% ป่ะพามาดูแล้วเนาะส่วนนี้เขาไม่ให้เข้าเราก็พามาส่องๆดูครับเพราะมันแพงแหมนี่ที่ดูดิมียามมีเยี่ยมเฝ้าไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องกลัวขโมยส่องดูก็มหาศาลครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเราจะพาไปค้นหาเหมืองในประเทศพม่าว่าอยู่ตรงไหนบ้างใจเย็นๆครับทริปหน้าเจอกันฮะของไทยป่ะครับทรงไทยเหมือนเดิมนี่ครับสุโขทัยอู่ทองเชียงแสนนี่เราวันดีอยู่นี่ปะเห็นปะหลังจากดูหยกเสร็จครับผมพาคุณมาดูพระแต่ละปางที่เป็นของเก่าจะเก่าไม่เก่าไม่รู้แต่ปางนี้ชื่อปางยังครับอาจารย์นี่อันนี้ปางอะไรไม่รู้อันนี้ปางอะไรอันนี้ปางนอนเนี่ยปางนอนอย่างเงี้ยปางเนี้ยเคยเห็นไหมดูพระพักดูอะไรเงี้ยแต่ละปางเนี้ยจะแปลกประหลาดมากเดี๋ยวผมจะพามาดูแต่ละปางเอ้าสมมุติปางนี้ใครเคยเห็นบ้างนี่นี่ปางนี้ใครเคยเห็นบ้างแล้วปางนี้อะไรอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ละปางนี้นี่มาดูปางนี้ครับอันนี้คือหินนยานเฮ้ยมหายานเขาหินนยานนี่หินนยานก็จะประมาณนี้ก็จะปางนางทั้ง3เนี่ยมาไล่ลำเพื่อที่จะให้พระพุทธเจ้าศึกอันนี้คือปางปราบมารใช่มั้ยปราบมารนี่ปางปราบมารรู้นี่แบบอารมณ์ของจีนส่วนมากส่วนอันนี้ปางนี้ก็คือปางห้ามห้ามสมุดก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ห้ามสมุดอันนี้ปางห้ามปางไม่รู้หลายปางจำไม่ได้โอ้หลายปางมาก มีหลายท่าหลายท่วงท่าชี้ก็มีชี้ก็มีท่าชี้ก็มีนี่ปางชี้โอ้ส่วนใครที่ชอบของเก่าครับของโบราณมาได้เลยมากับผมทริปต่อไปนี่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 แต่ละปางอัศจรรย์งานพุทธศิลป์ครับที่บอกว่าน้องที่เป็นคนวาดภาพพระพุทธเจ้าแต่ละปางเนี่ยก็พามาดูตรงนี้เลยว่างานพุทธศิลป์หรือว่างานเก่าๆโบราณเนี่ยเป็นยังไงส่วนปางนี้ใครเคยเห็นบ้างนี่ปางท่วงท่าที่แบบแอนชยานี่ก็คือเขาเรียกมุทราก็คือปรางมุทราก็คือสไตล์แบบอินเดียครับอันเนี้ยนี่ท่าไล่ลำเห็นไหมจะอ่อนช้อยเห็นสั่วทรงอุ้ยถ้าอาจารย์ผ่อทองมานี่คิดเลยเด็กผมว่าบรรยายถูกเลยแหละบรรยายถูกหมดบ่เก่าบ่เก่าไม่บ่เ